ในปีนี้ก็จึงเป็นประวัติศาสตร์ว่างบมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เกิน 20,000 ล้านเป็นครั้งแรกก็จะมีโครงการสำคัญคือเราต้องการทำแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่คิดว่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตการใช้ประโยชน์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งบุคลากรนักศึกษาตอนนี้เราจะเปิดให้บริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจเข้ามาในการที่จะบริหารจัดการพลังงานให้มหาวิทยาลัยโซลาร์เซลล์ก็เป็นหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเกือบ20เมกะจะทำให้มหาลัยเนี่ยลดคาร์บอนเนี่ยได้ลงถึง 15,000 ตันต่อปีสำหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาที่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประจำปี2568นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราได้จัดทำงบเกิน 20,000 ล้านนะครับในอดีตนั้นผมเคยอยู่ในการประชุมผู้บริหารและประชุมสภาช่วงที่งบมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิน 10,000 ล้านเป็นครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในปีนี้ก็จึงเป็นปีที่เป็นประวัติศาสตร์ว่างบมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เกิน 20,000 ล้านเป็นครั้งแรกในการประชุมสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญวาระการประชุมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญซึ่งกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยหลายอันอันแรกคือการที่สภาได้พิจารณาแผนซึ่งเป็นแผน4ปีแล้วก็เป็นแผน1ปีก็คือเป็นแผนปฏิบัติการ1ปีด้วยแล้วก็แผน4ปีด้วยอันที่2ที่สำคัญก็คือพิจารณาแผนงบประมาณที่จะใช้ในปีงบประมาณ2568ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนอกนั้นก็จะมีวาระอื่นๆซึ่งก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ก็เข้าที่ประชุมสภาครั้งนี้ด้วยจุดโฟกัสเนี่ยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็แน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของพันธกิจหลักใช่ไหมครับก็ด้านการศึกษาด้านวิจัยบริการวิชาการแล้วก็ทุนรุ่งรุ่งศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนที่เราทุ่มเทแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าการทุ่มเทแต่ละด้านเนี่ยพันธกิจเนี่ยก็จะมีจุดโฟกัสที่แตกต่างกันนะครับอย่างด้านการศึกษาเนี่ยจุดโฟกัสก็จะเป็นเรื่องของการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่นเป็น learning paradigm อันที่สองคือการที่ทำหลักสูตรใหม่ให้เข้ากับ global trend แล้วก็ให้เข้ากับเรื่องของ new S curve นะครับทุกนี้ก็เป็นจุดเน้นของการจัดเรียนการสอนด้านงานวิจัยก็มีจุดเน้นก็คือว่างานวิจัยที่ต้องทำให้สอดคล้องกับ new S curve กับฝั่ง demand อันที่2คือว่าต้องมีงานวิจัยต้องต่อยอดถึงนวัตกรรมและสามารถที่จะทำเชิงพาณิชย์ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดเน้นทางด้านของวิจัยจุดเน้นบริการวิชาการก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเอาองค์ความรู้ของมหาลัยไปแก้โจทย์ปัญหาของชุมชนเน้นที่โจทย์ปัญหาของชุมชนไม่ใช่โจทย์ปัญหาของอาจารย์นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่มากที่จะเกิดขึ้นในช่วง4ปีข้างหน้าเนี่ยทั้งเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เงินของมหาลัยและก็ไม่ได้ใช้เงินของมหาวิทยาลัยนะครับโปรเจกต์ที่ใช้เงินเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่น ERP ก็คือระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กรทั้งมหาวิทยาลัยนะครับก็ทำต่อเนื่องกันมาแล้วก็จะจบในปีหน้านี้นะครับโปรเจกต์ที่ใช้เงินเราอีกก็จะมีเรื่องของปรับปรุงคอมเพล็กซ์แล้วก็ KKU Square ที่ไม่ได้ใช้เงินของมหาวิทยาลัยเนี่ยโซลาร์เซลล์ก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนนี้เราจะเปิดเค้าเรียกว่าเปิดให้มีการบริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจเข้ามาในการที่จะบริหารจัดการพลังงานให้มหาวิทยาลัยวงเงินที่จะบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยเยอะพอสมควรเพราะว่าจะต้องผลิตพลังงานไฟฟ้าเกือบ20เมกะอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าผลิตพลังงานตรงนี้ได้เนี่ยจะทำให้มหาลัยเนี่ยลดคาร์บอนเนี่ยได้ลงถึง 15,000 ตันต่อปีนะอันนี้เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่อันนึงโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้เงินมหาลัยอีกก็เช่นการสร้างที่จอดรถซึ่งจะเป็นที่จอดรถ1,000 คันนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการการสร้างหอพักนักศึกษาหอพักบุคลากรซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แต่ละอันนี่ก็หลายพันล้านทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จภายใน 2-3 ปีข้างหน้าครับในงบ 20,000 ล้านที่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ก็จะมีโครงการสำคัญที่คิดว่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตการใช้ประโยชน์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งบุคลากรนักศึกษา2โครงการที่สำคัญนะครับก็คือโครงการแรกเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติโครงการปรับปรุงโรงอาหารหรือที่เราเรียกว่าคอมเพล็กซ์นะครับคือจะมีการรีโนเวทแล้วก็มีการปรับปรุงโดยการเพิ่มพื้นที่การใช้สอยจะมีการติดแอร์นะเพื่อให้ที่แห่งนี้เป็นที่ที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถมาทั้งรับประทานอาหารทั้งใช้บริการในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าการให้บริการในทุกมิตินะครับแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นที่สำหรับอ่านหนังสือเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซได้เพราะในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถที่จะ
มาใช้ชีวิตในนี้ได้ตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญและก็ใช้งบประมาณสูงถึง295ล้านบาทนะครับส่วนโครงการที่2นะครับก็จะเป็นโครงการเรียกว่า KQ Square นะครับคือเราต้องการทำแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ว่าเมื่อใครเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือศิษย์เก่ากลับมาเนี่ยจะมีที่ที่จะมาถ่ายรูปหรือมาเป็นจุดนัดพบนะครับก็คือจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆอาคารสำนักงานอธิการบดีหรือตึกติคุณากรนะครับที่เราเรียกว่า KQ Square นะครับก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็ปรับปรุงอาคารซึ่งใช้มาแล้ว10ปีให้มีความคงทนถาวรแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ150ล้านบาทแล้วก็จะมีอาคาร2หลังเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าของอาคารศิริคุณากรด้วยนะครับที่จะทำให้เป็นพื้นที่สำหรับ Co-working Space ซึ่งต่อไปนักศึกษาก็มาอ่านหนังสือมาติวหรือมาทำกิจกรรมที่นี่ได้เช่นเดียวกันครับก็เป็นโครงการที่สำคัญในวันนี้ที่สภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วคิดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณ1ปีถึง2ปีข้างหน้าทุกคนก็จะเห็นชมใหม่อีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ